ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นี้แม่มันร้อนขึ้นไหนบอกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศจะเย็นลงนะคะแต่ว่าที่ร้อนเนี่ยไม่ได้ว่ากรมอุตุนะคะคือร้อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะการเมืองร้อนนะคะที่ทำให้ท่านพลเอกประยุทธ์เองก็เรียกได้ว่าอารมณ์เสียนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแสดงออกถึงขั้นที่แบบว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นอารมณ์เสียอารมณ์บูดที่แรงที่สุดตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลยก็ได้นะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เราได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของรถแบบเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนว่าท่านนายกเองเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะเห็นว่าการเลือกตั้งในสภาวะที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเสียของหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าไม่อยากให้ต้องเร่งรีบนะคะแต่ท่านยืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามรถแมพของปีในการที่จะเลือกตั้งปี60นะคะแต่ว่าเดือนไหนนะคะก็คงต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันในเรื่องนี้นะคะในช่วงของนิวส์อัปเดตนะคะว่าอยู่ดีๆทำไมนายกถึงอารมณ์เสียนะคะนอกจากเรื่องการเมืองร้อนแล้วเรื่องบทบาทของสื่อด้วยอีกเรื่องนึงนะคะค่ะส่วนนิวส์อัปเดตที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารคุณผู้ชมนะคะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายทหารเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะมีการจับตามองไปถึงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย เรียกนะท่านพลเอกธีรชัยนาควณิชผู้บัญชาการทหารบกไปพบที่ทำเนียบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงของนิวส์อัปเดตนะคะว่าหน้าตาของการโยกย้ายในครั้งนี้จะเป็นยังไงค่ะส่วนในช่วงของ Army Insider นะคะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็น Air Force Insider นะคะเพราะว่าเราจะได้ตามท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนะคะไปพูดคุยกับท่านนะคะว่าณวันนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศได้ปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะพอใจกับการทำงานแล้วก็ความรู้สึกต่างๆในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของส่วนตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราตามท่านไปดูภารกิจในการที่จะลงไปเข้าถึงลูกน้องนะคะในพื้นที่ที่เป็นหน่วยบินรบแล้วก็เป็นหน่วยต่างๆที่สำคัญของกองทัพอากาศด้วยค่ะเราจะไปติดตามกันนะคะส่วนในช่วงของ Exclusive Story นะคะเราจะไปติดตามกันในตอนบุก Home of Flippen นะคะปฏิบัติการปิดทองหลังพระค่ะซึ่งเราจะไปกันที่ภาคใต้นะคะไปทั้งที่กองบิน7สุราษฎร์นะคะซึ่งเป็นที่ประจำการของเครื่องบิน Flippen นะคะไปดูภารกิจแล้วก็ความทันสมัยของกองบินนี้นะคะซึ่งมีการปรับใหม่เลยซึ่งเรียกว่าเป็นไปตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้นะคะแล้วก็เราจะบินเลยลงไปถึงที่กองกำลังเฉพาะกิจทหารอากาศที่9นะคะที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบของกองทัพอากาศนะคะที่ดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของภาคอากาศแล้วก็สนามบินนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเป็นภารกิจที่เรียกว่าปิดทองหลังพระค่ะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมชมให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราจะมีคำถามค่ะเราจะถามว่าชื่อของกองบิน7นะคะถูกขนานนามไว้ว่าอะไรค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS นะคะด้วยการพิมพ์ X เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วก็ส่งมาที่4108111ค่ะหรือส่งมาที่แฟนเพจของลับหลวงพลางออนทีวีก็ได้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมานิวส์อัปเดตเรื่องร้อนๆหลายๆเรื่องกันค่ะ